เริ่มใหม่กับคนเก่าเป็นไงบ้างฮะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหรอฮะหัวล้อหัวล้อน้องมหาลัยแล้วนี่ขวัญเริ่มใหม่คนเก่าครับเพลงนี้ความหมายมันเป็นไงครับครับก็ความหมายจริงๆมันก็คือแบบเหมือนกับคู่รักคู่หนึ่งที่แบบมันมีปัญหาแบบรักๆเลิกๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมันแบบน่าเบื่อครับมันต้องขังกับคนเดิมใช่มันใช่เป็นฟีลแบบว่าเราแบบเดี๋ยวรักเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวก็เลิกอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันน่าเบื่อเราเลยเอามุมมองเนี้ยมาใส่อะไรเงี้ยนี่เราพูดแทนเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงอันนี้ผมว่าน่าจะโดนทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะครับเพราะว่าเรื่องรักไม่เข้าใครออกใครครับผมมีเคยเป็นอย่างนั้นไหมฮะเดี๋ยวเราคบเดี๋ยวเราก็เลิกแน่นอนครับผมครับยืนยันได้เลยว่าเปลี่ยนคนใหม่ตลอดนะครับเริ่มใหม่กับคนใหม่เริ่มใหม่คนใหม่ไม่ถูกเลยให้เป็นกองก็ตอบกองเป็นกองก็ตอบกองคือทุกเพลงที่พวกเราทำเราแต่งมาจากเรื่องจริงหมดครับผมครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่อยู่ใกล้ตัวเลยครับก็ทำให้เห็นเด็ดเดี๋ยวซิงเกิลหน้า
ทำออกมาบ้างนี่ได้เป็นไงนี่ได้เป็นไงจะออกแก้ตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยจำเอาไว้จำเอาไว้เพลงหน้าเนี่ยประมาณเป็นไงล่ะเป็นอย่างนี้จิบเอามุมของผู้ชายเลยคราวนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแฟนคลับหนุ่มๆสำหรับซิงเกิลนี้ครับก็ค่อนข้างดีมากครับครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยแล้วก็แบบตอนนี้ก็ยอดวิวก็ไปแสนกว่าวิวแล้วครับปล่อยมาวันที่5สิงหาคมแล้วแบบว่าพี่ๆทุกคนสื่อมวลชนอะไรเงี้ยให้การสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนๆก็ช่วยกันฟังช่วยกันโปรโมทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราดีใจเราตื่นตันมากครับมันมากเพลงนี้นะฮะนานๆทีจะมีผู้แทนผู้ชายบ้างนะครับไม่ได้ช่วยทุกคนใช่ครับอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงแฟนๆ The Mixer ที่เป็นผู้หญิงดูอยู่ว่าอย่างเราคนทั้งศูนย์อยากจะบอกนะว่าผู้ชายอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันทั้งโลกนะครับผมนี่ข้างหลังครับเชิญครับก็ฟังนี้ครับฟังเถอะครับเราใจทำงานมากบังคับเพลงนี้บังคับเลยบังคับเลยบังคับฟังบังคับฟังเขาผู้หญิงผู้ชายก็ฟังได้ฟังได้หมดครับผู้ชายก็หนักแน่นนะดนตรีแบบหนักแน่นแบบผู้ชายผู้ชายถ้าไม่ใช่ผู้ชายอ่ะเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นตัวปะเนี่ยดูท่าก่อนไม่ได้เป็นแล้วเป็นอะไรเป็นตัวเองหมดกับฟังหมดกับเยอะจริงผู้ชายนะครับเขาเดี๋ยวบอกไงผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทั้งโลกชิปไปแล้วสังเกตได้อย่างหนึ่งเนี้ยทั้ง4คนเนี้ยแบบเขาอารมณ์ดีมากนะไม่แพ้นี่นะพอคิดถึงใครบ้างพี่เป้วงไม้ครับผมพี่เต่าคิดถึงเลย2ท่านนี้มีส่วนร่วมยังไงในซิงเกิลนี้นะฮะผมช่วยมากมากเลยครับ3ชั่วโมงเราถึงแก๊งนี้แก๊งนี้พี่วงไม้นี่แก๊งเลยเราแก๊งเราแนะนำอะไรบ้างเราจะก็นิดนึงช่วยเราอยู่ช่วยอยู่แน่นอนครับผมเพราะว่าเราจะมีทีมงานที่เป็นทีมงานทำเพลงนะครับครับเราใช้ชื่อว่าไงครับพี่บิ๊ก H O S Music Production ครับใช่ครับผม H O S ก็คือ House of Peace ครับนี่คือเสื้อที่เราใส่อยู่ก็เป็น H O S ครับนี่ขายของเลยเราจะเรียกพวกเราว่ากลุ่ม H O S Music Production ครับจะเป็นกลุ่มทีมงานที่ทำเพลงครับเราจะมีโดยจะมีพี่วงมาเป็นหัวหอกหลักเลยครับก็จะเป็นรวมกลุ่มงานใช่ครับมีการสร้างสรรค์ผลงานเพลงใช่ครับในกลุ่มนี้เลยนะครับมิวสิกวิดีโอเป็นไงบ้างครับเพลงนี้จำเอาไว้ครับเราได้พี่ภูมิกับพี่เคมาครับพี่เคก็ทำได้แบบพวกเรานี่เท่มากจะมีหลายๆซีนมากครับแล้วก็มีน้องลิลลี่นางเอกของเราได้ที่เราเห็นอยู่นะครับเนี่ยน้องลิลลี่นะครับน่ารักน่ารักมากเราเนี่ยมีแต่นักร้องเฮ้ยไม่ร้องดีไม่ได้เล่นถ้ามองดีข้างหลังที่อาจจะเห็นอะไรอยู่บางอย่างไม่มีเห็นอะไรคะคือต้องบอกว่าวันนั้นเราไปถ่ายที่เดี๋ยวการแล้วคืออะไรครับยังไงคะอย่างนั้นสงสัยแล้ววันที่เราจะได้ไปถ่ายครับเราได้ดูก่อนล่วงหน้าว่าเราจะได้ไปถ่ายที่หอพักหญิงครับเราดีใจมากเลยพอไปถึงคือหอพักหญิงธรรมศาสตร์มันเป็นหอพักล้างหอล้างใช่ครับไปถ่ายเลยมั้งผมซึ่งเป็นคนแบบว่าแล้วผมซึ่งเป็นคนที่แบบกลัวผีมากครับนี่แหละก็ได้สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไม่ครับไม่สัมผัสได้เลยถ่ายทำกันนานนะครับกว่าจะเสร็จมาเป็นถ่ายในเช้าครับจนถึงดึกๆมันทุ่มวันทุ่มก็ควงเช้าจนถึงสองทุ่มใช่ครับโอ้โหก็การนอนเหมือนเดิมเท่ถ่ายเลยถ่ายถึง7โมงแล้วก็นอนแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็นอนแล้วกินข้าวแล้วก็นอนนี่สูงเลยฮะลูกมันลงไปตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผมเล่นกับนางเอกเป็นแบบผมโดนนางเอกทำร้ายแล้วอีก3คนที่เหลือเนี่ยจะได้บทเลิฟซีนกับนางเอกโอ้นี่โดนพีมาแบบนี้ครับแต่เป็นคืนอ่ะพี่2ท้ายเป็นความจริงเป็นแต่ความจริงคือมันไม่มีใครได้เล่นกับนางเอกไม่มีเลยนะฮะมีคนได้ใกล้ชิดสุดก็ได้เราอาจจะเอามาแก้เฉยๆอะไรไม่ตื่นเต้นใช่เพราะว่ากลัวไม่ตื่นไงก็ไม่ใช่เวลาสรุปก็คือไม่ได้นอนเหมือนกันนะโอ้โหคุณยังคงคอนเซ็ปต์นะฮะสกอร์มันจะวูบเลยครับผมคาดหวังอะไรครับกับซิงเกิลนี้ครับซิงเกิลที่สองของคุณก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผู้ชายอยากจะบอกเป็นตัวแทนของผู้ชายทุกคนแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผู้หญิงควรจะฟังครับว่าผู้ชายอยากจะบอกอะไรลองฟังดูฮะก
ราประชาไม่ได้เหมือนกันทั้งโลกแต่ว่าวันนี้นะครับป้ายมีประเด็น SMS ใช่ไหมฮะหัวข้อเรามาถามพี่ๆด้วยครับป้ายจะถามว่าอะไรครับคือประเด็น SMS ของเราวันนี้ก็มาจากเพลงของพี่ๆแหละค่ะคือถ้าตอนนี้บอกสาวๆได้อยากจะบอกอะไรให้ผู้หญิงของพี่เนี่ยจำมาไว้ประโยคนึงถ้าจะบอกเนี่ยจะบอกว่าอะไรอยากบอกคนรักจำเอาไว้ว่าจุดนะฮะมีความผิดอะไรจะสารภาพก็บอกได้นะคะอยากบอกผู้หญิงนอกจากว่าผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทั้งโลกอะไรอีกพรีเซนต์ตัวเองก่อนก็ได้หัวเราะยิ้มงี้ต้องไวสุดละพี่ท่านายอยากบอกอยากบอกอะไรฮะอยากบอกอะไรดีครับให้พี่บีก่อนได้ไหมครับพี่บีก่อนนะได้ไหมม้วนนี่เลยนะโอเคโอเคพี่บีครับถึงผมจะเล่นกีตาร์นิ้วด้านเนี่ยผมเป็นคนอ่อนโยนนะครับเกี่ยวกับตรงไหนดูดักดักเลยแต่เป็นคนอ่อนโยนโอเคต่อคุณบ้านครับถึงผมจะตีกองนิ้วด้านไม่เอานะครับเปลี่ยนนะครับถึงไม้กองผมจะแข็งนะผมว่าเป็นคนอ่อนโยนนะครับตอบตอบผมเลยครับถึงไม้กองผมจะแข็งแต่ผมก็ไม่แข็งเท่าไม้กองนะครับติดใจใช่ไหมครับเฮ้ยยังไงเนี่ยติดใจก็อยากจะบอกผู้หญิงครับอย่ามองผู้ชายที่ข้อเสียมีอาจารย์ผมสอนมาคนนึงเป็นใครเขาเข้ามาเป็นอาจารย์มงคลครับเป็นอาจารย์ทานเรือครับเขาเข้ามาเป็นไวบอร์ดครับผมเรียนนี่แล้วก็เขียนเอาหมึกดำวาดวงกลมแล้วก็ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรเด็กก็ตอบสีดำเขาบอกว่าก็เพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนเห็นแต่สีดำแต่ไม่มองสีขาวที่เหลือเลยคือง่ายคือทั้งที่สีขาวมันเยอะกว่าแต่ว่าสีดำมันมีแค่จุดเดียวอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าถ้ามองที่ข้อเสียมากกว่าข้อดีคือบางทีเราต้องมองที่ข้อดีของเขาว่าเขามีอะไรดีบ้างแล้วถ้ามองแล้วมองข้อเสียแล้วเรารับไม่ได้แล้วข้อดีที่เขามีอยู่เขาทำมาเพื่ออะไรโอ้โหจบแล้วครับจบแล้วพี่งงตายเนี่ยสาระแน่นะวิชาการเลยชาบูนะครับโอ้โหทั้งสองท่านครับด้านหน้าครับตายครับเรารอดแล้วก็อยากจะบอกคล้ายๆน้องบาสแหละครับคือมุมมองผู้ชายเหมือนกันก็คือตายคืออย่ามองคนแค่ผิวเผินอย่าให้ใช้เวลาเรียนรู้ครับเพราะว่าคนเรามันไม่สามารถตัดสินอะไรได้จากแค่สายตามองใช่อย่ามองว่าผิวเผินเนาะเห็นขาวเนี่ยแบบจะเป็นลึกครับไม่ได้มองเห็นขาวจังเลยแบบไม่ได้แค่ผิวไปดูทางน้าแต่ดีไหมเนี่ยนะเอาคุณกองครับท้ายครับเพื่อนนี่จัดไปหนักหมดแล้วครับจะบอกอะไรล่ะครับจะบอกอะไรดีฮะจะสารภาพอะไรครับสารภาพจะบอกว่าMorning Food มีเพลงกันที่2แล้วนะครับนะฮะไม่ได้สองรอบได้เดี๋ยวสองรอบสองแล้วไงต้องจำเลยครับต้องจำเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมช่วงหน้าครับเราได้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนสำหรับซิงเกิลนี้รับรองจัดเต็มนะฮะมันแน่นอนนะกับจำเอาไว้จาก Morning Food นะช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ The Mixer จัดทุกวันมันทุกค่ายครับ